สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียนแพทเทริร์นแพทเทินนี้คือเอาไว้แล้วค่อยอออออแพทเทิรนนี้หมายความว่าไม่ค่อยรีบร้อนเป็นแพทเทิรนที่แสดงให้เห็นว่าไม่ต้องรีบร้อนคนไทยชอบใช้กับคำว่า ไม่ต้องรีบร้อนซึ่งภาษาอังกฤษคือ don't need to hurry มีวิธีการใช้สองแบบค่ะแบบที่หนึ่งคือเอาไว้ event A แล้วค่อย event B ตัวอย่างเช่นเอาไว้อ่านเสร็จแล้วค่อยคืนเอาไว้ event A อ่า To finish read i n g the book แล้วค่อย and then คืน return back นั่นหมายความว่า finish reading the book and then give it to me don't need to hurry วิธีการที่สองคือเอาไว้ค่อย event B เวลา event A ตัวอย่างนะคะเอาไว้ค่อยคืนเวลา อ่อน said เอาไว้ค่อย even to be คืน is to return the book เวลา is when ่าน said finish reading return the book when you finish reading the book don't need to hurry ไม่ต้องรีบมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะเอาไว้มีเงินแล้วค่อยจ่ายเอาไว้ have money and then pay ไม่ต้องรีบ when you have the money then you can pay you don't have to hurry หรือว่าวิธีการที่2องจำได้ไหมคะเอาไว้ค่อยจ่ายเวลามีเงิน pay later when you have the money ตัวอย่างที่3นะคะเอาไว้โตแล้วค่อยบอก wait until you grow up and then going to tell I'm you ตัวอย่างถัดไปไม่ต้องเสียใจเอาไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่ don't have to be sad wait until next opportunity we l l get to meet อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเอาไว้มีปัญหาจริงๆแล้วค่อยโทรมา wait until you really have a problem and then call then me ประโยคสุดท้ายคือประโยคที่คนไทยชอบพูดบ่อยๆนั่นก็คือเอาไว้ค่อยคุยกันหมายความว่า talk to you later หรือว่าเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกัน we'll talk again tomorrow ถ้าใครสนใจอยากจะดูตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วก็ฟังคำอธิบายเพิ่มเติมฝึกเพิ่มเติม อย่าลืมเข้ามาใน Patreon ของเกรซนะคะเกรซจะเขียนลิงก์ของ Patreon ไว้ใน description อย่าลืมเข้ามาใน Patreon แล้วก็ support เกรซนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ